และนี่คือของเล่นใหม่ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ครับมีดแครอทและผงเพื่อนมืดจังมองเห็นไม่ได้เปิดไฟนี่เห็นไหมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนน่าจะเคยเจอครับเห็นคนเล่นกันเยอะมากอะไรมากมายนะครับผมจัดมาครบทุกแบบเลยครับทั้งแบบเป็นมีดเป็นแครอทเลยเป็นหวีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเรามาไล่ดูกันไปทีละตัวเลยดีกว่านะครับขั้นตอนพื้นฐานที่เจอกันแบบนี้แน่นอนครับมีดแครอทปกติออกมาจะเป็นแครอทเล็กๆอย่างนี้นะครับเปิดเก็บอย่างนี้นะครับมันจะมี2แบบแบบนี้กับแบบเรืองแสงครับแบบเรืองแสงนี่ปึ๊บๆเมื่อกี้ที่เห็นไปตอนต้นนะครับแบบเรืองแสงนะแบบนี้2อันอันนี้พื้นฐานง่ายๆครับวิธีการเล่นทุกอันเหมือนกันหมดเลยครับเราจับที่ตัวเปิดนี้นะครับเราเหวี่ยงลงแล้วก็เหวี่ยงขึ้นให้เร็วๆมันก็จะออกมาแค่นี้นะครับเวลาเก็บก็มือนี้ดันแล้วลงแค่นี้นะอันนี้คือพื้นฐานนะครับมีดแครอทมี2แบบธรรมดากับเรืองแสงนะครับมาต่อไปเอาแบบสั้นไปยาวแล้วกันนะครับตัวสั้นต่อไปครับนี่อันนี้มันจะเป็นเอาให้ดูก่อนเป็นแครอทแบบนี้นะครับวิธีการเล่นคล้ายๆกันเราแบบเปิดงี้ฮึบแล้วก็แบบประมาณนี้มันจะงงจะงงหน่อยเพราะแบบไม่เคยเล่นฮึบ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 อะไรเงี้ยฮึบ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 อะไรเงี้ยมันแล้วแต่มันมีวิธีเล่นเยอะแยะมากมายครับสวยฮึบยุ่งแบบยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับต้องฝึกเยอะๆก่อนเดี๋ยวว่าจะมีแบบกับแบบเหมือนกับมือฮึบฮึบอะไรประมาณนี้นะตัวนี้มันจะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเหมือนเป็นตัวพวกนี้ธรรมดาพวกเนี้ยแค่เราดันลงแล้วก็ดันขึ้นมันจะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นหวีอันนี้แบบหวีจิ๋วหวีอะไรได้เนี่ยหวีหนวดเนาะหวีได้เหรอเอาตัวแครอทก่อนนะครับมันจะแตกต่างกัน2ตัวเหมือนตัวธรรมดาครับเราแค่เหวี่ยงลงหรือเหวี่ยงขึ้นครับแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบคว่ำหัวไงถ้าเราเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นมันก็ไม่ได้มันก็กลับเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบเหวี่ยงขึ้นอย่างนี้ปึ๊บแล้วหมุนมาเพื่อจับอย่างนี้ประมาณนั้นมันแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมหวีจิ๋วมากเลยมันมาคู่กับหวียาวอันนี้หวีจิ๋วอันนี้เป็นยาวนะครับเหมือนกันเหวี่ยงลงแล้วก็เหวี่ยงขึ้นหวีจิ๋วหวียาวสร้างสรรค์ดีเนาะของเล่นนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคต่อไปอันนี้อะไรอ่ะลองดูนะปึ๊บปึ๊บอ๋อเป็นแครอทแบบยาวเป็นมีดแบบยาวเหมือนใครคัตเตอร์อะไรอย่างนั้นแต่พวกนี้ไม่มีคมนะทุกอันเลยไม่มีคมไม่เป็นไรนะครับปุ๊บเก็บประมาณนี้นะต่อไปครับเป็นแครอท2อันนี้ต่างกันไงโอ้แครอทนี่เรื่องแสงแน่เลยนะครับพอดีเล่นปุ๊บปุ๊บตุ้งๆๆ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 
ควงนี่ไม่ใช่เลยนะจับไม่ได้ประมาณนี้นี่ทำงานนะครับอันนี้มันเรืองแสงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูอีกรอบนะเดี๋ยวเรื่องไหมเรื่องไหมยังไม่เหลืองต้องให้มันดูดแสงสักพักนึงพวกของเรืองแสงเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วต้องทิ้งไว้ในแสงนิดนึงให้มันดูดแสงก่อนตอนนี้มันเพิ่งเปิดแกะมาใหม่มันยังไม่ดูดแสงเท่าไหร่นะครับเปิดไฟเปิดไฟแต่กล้องทำงานเปิดไฟอะไรประมาณนี้นะครับฮึบถ้ามือใหม่เราเล่นอย่างนี้ก็ได้ฮึบเปิดเล่นขำๆก่อนฮึบแต่พอเริ่มเก่งแล้วเราก็แบบเปิดฟึบมันยังฝืดอยู่มันยังใหม่อยู่เราต้องเล่นสักพักนึงก่อนนะครับคือยอมรับเลยเมื่อกี้เพิ่งแกะกล่องเลยแกะกล่องมาปุ๊บแล้วก็มาเล่นเลยนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เห็นไหมนี่ขานี้กับดูขานี้เห็นไหมครับขานี้มันไม่ลื่นนะครับเพราะตัวน็อตตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้เหมือนตัวเนี้ยถ้าน็อตมันแน่นไปแล้วก็ขันออกหน่อยนึงให้มันหลวมนะครับนี่เห็นไหมปรับแต่งได้นะครับอะไรอย่างนี้ลองดูนะครับก็มีเยอะมากมายเลยที่ผมให้ดูไปผมเปิดไว้ให้หมดก่อนเลยละกันให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนแบบจะไปเลือกดูฉันจะเอาตัวไหนดีเนาะหมดเลยนี่ครับทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับที่พอจะหาซื้อได้นะใครชอบตัวอะไรยังไงก็จัดไปเลยนะครับและแน่นอนเดี๋ยวผมขอเวลาไปฝึกก่อนนะครับเหมือนอย่างตัวขนอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบฝึกท่าสวยๆเหมือนแบบบริซองบัตเตอร์ไฟไนท์พวกมีดพวกนั้นน่ะนะครับผมขอไปฝึกให้คล่องก่อนเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอสอนแน่นอนนะครับวันนี้เอาแค่มารีวิวให้ดูนะครับว่ามีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นของเล่นนะครับทุกอันปลอดภัยนะครับก็จะไม่เจ็บเห็นไหม
เจ็บจิ้มได้ไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงมากแบบฟาดป้าบป้าบอะไรเงี้ยมันก็เจ็บเหมือนเอานิ้วตีนั่นแหละครับนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แหลมคมนะครับประมาณนั้นนะตัวเนี้ยใช้ได้จริงด้วยนะครับตัวเนี้ยผมก็ต้องใช้เป็นประจำเลยในการหวีผมนะครับผมเยอะหน่อยนึงมันก็ต้องหวีมากหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ใกล้ดังแม่ขยี้จริงเชียวอะไรประมาณนี้นะครับพวกเนี้ยถ้าเกิดเราไปพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์ว่ามีดแครอทเริ่มที่มีดแครอทเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไปพิมพ์มาหวีพับอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นแบบอื่นนะครับหรือว่าแบบพิมพ์มีดอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไปขึ้นของที่เป็นมีดจริงๆเลยนะครับให้พิมพ์ว่ามีดแครอทเจอครับพวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าเป็นตัวเป็นมีดเป็นหวีเป็นอะไรยังไงอย่างงี้นะครับลองดูยังไงผมให้ลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้วิดีโอนะครับถ้าสนใจก็จัดไปได้เริ่มจากลิงก์นั้นแล้วเข้าไปดูตัวอื่นก็ได้ชอบแบบไหนซีไหนอะไรยังไงมีหลายร้านเยอะมากตอนนี้ขายกันเล่นกันเกลื่อนทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับไปจัดกันได้เลยนะครับมีดแครอทครับเฮ้ยครับไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวไปไปถูกต้องตรงนี้ผมก่อน ผมยุ่งมากเลยนะครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับหวีบ่อยๆผมจะได้ขึ้นมั่งใช่ไหมหวีได้จริงด้วยนะรังแครุดไม่มี